สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ซาร่าก็จะมาเฉลยว่าเจ้าสองสิ่งนี้จะมาทำอะไรขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาวาดวงกลมหลายๆวงทั้งข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะหันปลายดินสอเข้าหากันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมาติดเทปกาวกันค่ะและเราก็มาเตรียมกระดาษลูกฟูกนะคะจะมาพันปลายดินสอพันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราทำเนี้ยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอย่างดินสอสีที่มันสั้นๆที่เราจับลำบากเราสามารถมาเสียบใส่อันนี้เพื่อเพิ่มความยาวมันให้เราใช้งานได้ดีด้วยนี่แล้วพี่ก็ทำมาแล้วหลายๆสีและกล่องพลาสติกพี่ก็ได้เสียบดินสอไว้แล้วแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าสีที่พี่ใส่แล้วก็ดินสอที่พี่เตรียมไว้เอาไว้ทำอะไรคะอย่างดินสอนี้เราก็สามารถวาดรูปได้เลยแล้วส่วนที่เราอยากระบายสีเราก็หยิบขึ้นมาเสียบใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ต่อได้เลยและเจ้าสิ่งประดิษฐ์นี้คะพี่ซาร่าเรียกว่าปอกดินสอต่อสีนะคะพี่ซาร่าอยากขอมอบรางวัลนี้นะคะให้กับน้องๆที่เกิดในเดือนนี้แล้วก็เป็นสมาชิก Facebook ซุปเปอร์จิ๋วด้วยนะคะพี่ซาร่าก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้ของสิ่งนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย